สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดคะน้าหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นวันนี้แอดมินนำไปทอดก่อนค่ะก็คือไม่ได้ใช้เป็นหมูกรอบนะคะเพราะว่าถ้าทำหมูกรอบน่ะจะยุ่งยากจนเกินไปผัดแบบว่าหมูสามชั้นไม่นำไปทอดเลยก็ไม่อร่อยนะคะส่วนตัวไม่ชอบก็เลยต้องเอาหมูไปทอดก่อนค่ะและวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างทำง่ายหรือว่าทำยากจะอร่อยหรือเปล่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมู3ชั้นมาในปริมาณอยู่ที่300กรัมค่ะหรือว่า3ขีดค่ะแอดมินก็นำมาทอดค่ะทอดเป็นแบบนี้ก็คือจะอารมณ์คล้ายๆกับหมูกรอบแต่เพียงแค่หนังไม่กรอบเท่านั้นเองแต่ว่ารสชาติใกล้ๆและก็คล้ายกันค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยวันนี้จะทำก็อารมณ์คล้ายๆกับคณะหมูกรอบนั่นเองค่ะเมื่อทอดเสร็จเรียบร้อยแอดมินก็จะนำหมู3ชั้นมาหั่นค่ะหั่นเป็นแบบไหนก็หั่นเป็นชิ้นๆให้พอคำค่ะและขั้นตอนนี้มาดูวิธีการหั่นหมู3ชั้นกันค่ะขั้นตอนในการหั่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือคะน้าวันนี้แอดมินใช้เป็นคะน้าฮ่องกงค่ะก็คือตรงก้านเนี่ยจะอ่อนมากๆก็คือไม่ต้องลอกก้านออกเลยแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นคะน้ากันค่ะจริงๆแล้วคะน้ามันสุกง่ายมากๆเลยและจะผัดคะน้ายังไงให้คะน้าออกมาสีสวยไม่จำเป็นจะต้องนำคะน้าไปลวกก่อนนะมันจะมีการผัดเล็กน้อยเทคนิคเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ง่ายที่สุดเลยมาบอกเพื่อนๆ นะคะและขั้นตอนนี้ก็ดูวิธีการหั่นคะน้าไปก่อนค่ะคะน้าทั้งหมดที่เราได้ซื้อมาค่ะเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะแอมีนใช้เป็นพริกแดงจินดาประมาณ6เม็ดค่ะแล้วก็ตําแต่ว่าตําไม่ได้ละเอียดนะต่อไปก็คือกระเทียมไทยประมาณ15กลีบค่ะจากนั้นก็นํามาตําเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เอาเปลือกออกใครสะดวกเป็นกระเทียมจีนก็ได้ค่ะต่อไปเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ทัพพีค่ะต่อไปก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเราจะใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเจียวพริกกับกระเทียมให้เขาส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนค่ะตอนนี้พริกกับกระเทียมก็ได้แล้วใส่ผักคะน้าลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติเลยอย่างแรกเลยเราใส่ซอสหอยลงไปจากนั้นตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้เราผัดไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะและเทคนิคที่จะทำให้คะน้ามีสีสวยก็คือคะน้าไม่ต้องผัดนานนะคะคะน้าเป็นอะไรที่สุกง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาสุกนานเนี่ยคะน้าจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะไม่กรอบนะคะคะน้าพอแป๊บนึงเนี่ยผัดแป๊บนึงเนี่ยสุกแล้วก็กรอบและสีก็ยังสวยอยู่วิธีการก็คือผัดให้เร็วแล้วก็ผัดให้ไวค่ะต่อไปค่ะใส่หมูกรอบลงไปตรงนี้ก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็พอแล้วคะน้าแป๊บเดียวสุกแล้วค่ะแล้วก็ผัดตรงนี้แค่แป๊บหนึ่งให้เร็วให้ไวเข้าไว้ค่ะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสีสันของคะน้าก็ยังสวยอยู่และคะน้าก็สุกแล้วด้วยแล้วก็มีความกรอบด้วยค่ะเทคนิคก็คือให้เร็วให้ไวเข้าไว้ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดผักคะน้าหมู3ชั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้ว
สวัสดีค่ะ